ชัดเจนครับได้ยินเสียงพี่ปะชัดเจนฮะชัดเจนพี่พูดอะไรคะได้ยินพี่เปล่าได้ยินเสียงพี่พูดอะไรได้ยินว่ไาด้ได้ยินยไิหมนเสียงพี่เปล่าได้ยินเสียงนี่ไหม รู้ปากพี่คุณทิมตาได้ยินเต็มหูไหมมีอ๋อทิมไหมโอเคคุณทิมตา หมดแรงหมดแรงไหมหมดสภาพการทิมตาทิมใจอ่ะเชิญค่ะได้ยินครับนายมินทุนคุยกับพี่แล้วล่ะพี่คิดว่าเงียบทั้งตลาดประเทศแล้วนะคิดว่าจะไปอยู่ไหนนายใครอยู่ดอยอยู่ดอยไหนบอกพี่ด้วยอ่ะทุกสุขครับพี่มันสวัสดีครับกำนันจุ้ยสวัสดีได้ยินค่ะคุณจุ้ยโดดคลาสเมื่อวานตอนบ่ายอุ้มมีคนมาทวงจิกตัววสัวนัสนีด้ีครับพี่มันคุณจุ้ยเมื่อวานมีนัดกับหมอครับผมเป็นเกาฮะคุณจุ้ยเป็นเกาฮะเป็นไงดีขึ้นไหมคะกรดยูริกแอซิดก็ดีครับดีครับดีครับโอเคดีขึ้นนะไนดะฮ้ะกค็่ะกินกินยาเหมือนเดิมนักลงทุนนะไม่มีใครได้ยินเสียงพี่พูดคำว่าอะไรทีนะใครได้ยินบ้างมีคนได้ยินไหมว่าพี่มันพูดอะไรจุ๊ยได้ยินไหมขนาดจไุด๊้ยยไิมน่ไไดด้้ยินยไิด้นยินเนไีด้้ยยินหุ้นหุ้นได้ทิยิมนบ้ตางาหุ้นหุ้นทิมตาอีกทีนะได้ยินเหรออะไรเนี่ยหุ้นจะร่วงต่อโอ้ยตบปากโอ้ยอ่ะนักทุนได้ยินนะหุ้นทิมตามาว้าเป็นลมเอามาเอาให้ตายเหยียบกันให้จมหรือว่าจะอยู่บนดอยเชิญค่ะเชิญค่ะก็เอาตัวหลักๆก่อนตัวหลักๆของเชผิญมค่เะนี่ยในที่นี้เนี่ยก็ต้องพอยต์ประเด็นไปที่ดอลลาร์ก่อนนะเพราะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะมีการประชุมเฟดนะครับคาดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยในระดับ5.5เหมือนเดิมนะฮะแต่การส่งสัญญาณของคุณจอโรมพาวเวลก็ต้องดูอีกทีแต่การตอบสนองเนี่ยของดอลลาร์อินเด็กซ์อ่ะเหมือนเตรียมตัวว่าจะแข็งค่าต่อครับสังเกตนะฮะโลมีลักษณะของการยกขึ้นครับถ้าสมมุติว่าดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าต่อแปลว่าอะไรแปลว่าเงินนะฮะมันก็เข้ามาอยู่ในดอลลาร์ครับเหมือนเดิมนะจากช่วงตั้งแต่กลางปีนะครับตั้งแต่กลางปีจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมนะครับมีสะบัดออกบ้างเหมือนกันนะฮะนะช่วงปลายเดือนตุลานะครับณตอนนี้นะฮะกลับมาเข้าใหม่อีกแล้วครับทำไภมาไปพเข้าที่เงินดอนทั้งโลกใบนี้รักดอนรักน้องดอนคนเดียวเลยจ้ะอ้าวก็ดอลลาร์เขาใช้เป็นเงินสำรองนะของหลายๆประเทศและเวลาค้าขายกันเนี่ยก็ใช้เงินดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่ในการชำระราคาไหนนะวค่ราับดอนเป็นคงเต็กไหนว่าดอนปั๊มจนไม่มีค่าไหนว่าดอนมีปัญหาแล้วทำไมเงินทั้งโลกกลับไปอยู่ดอนได้ยังไงเพราะตอนนี้นะครับดอกเบี้ยดขอกองเบเขี้ายเนี่ย5.5ครับผมไปลงทุนอะไรจะได้กำไรขนาดดีใช่ไหมใช่นะปันผลเอาง่ายๆเลยปันผลตลาดหุ้นว่าบ้ยาันงไมเร่าได้ยังสู้ไม่ได้เลยคนรวยหมื่นแสนพันล้านไปซื้อดอนเก็บไว้แต่ถ้าคนไม่ถึงล้านล่ะก็ตัมงีไม่ถึงล้านจะได้5%อะไรง่ายเลยนะฮะเราสามารถที่จะถือดอลลาร์ผ่านผ่าน Currency ระบบ Future ในตลาด TFX ครับผมถ้าที่เฟกคือตลาดอะไรตลาด TFX คือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับที่พอยวูก่ทีเ่ราประเทศไหนประเทศไทยแลนด์เนี่ยแหละฮะทำไมไม่เคยรู้จักเลยอุ้ยตไ้ปองรอูยู้่จทัีก่ไหนสิมาโอ้ยต้องเรอู้จ้ักยไม่จะหากินกับดอนอ่ะต้องไปหากินกับที่เฟกเหรอใช่ถูกต้องครับนี่เขาเทรดดอลลาร์บาทกันค่ะเห็นไหมวอลลุ่มก็เยอะแยะมากมายไก่กองนะครับแล้วก็ในแง่ของคอนแทรคไซส์เนี่ยนะก็ไม่ได้ใหญ่มากนั่นหมายความว่ารายเล็กรายย่อยรายน้อยสามารถที่จะถือดอลลาร์
ผ่านนะการเทรดดอลลาร์บาทฟิวเจอร์ได้ครับผมไม่ใช่เรื่องยากเลยฮะเราได้จะถือได้ไหมเปล่าตอนนี้เนี่ยเราก็เล็งๆอยู่นะครับว่าจะกลับเนี่ยไปลองดอลลาร์บาทอีกรอบหรือไม่นะเพราะรอบล่าสุดเนี้ยเราช็อตเราขายเขานะฮะเราขายดอลลาร์นะฮะที่เราขายมาก็ด้วยจังหวะแบบนี้เนี่ยที่เราขายมาอืมนะฮะเราขายแล้วแต่นะตอนนี้อาจจะต้องเริ่มกลับมาพิจารณานะอาจจะต้องกลับมาถือดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องเป็นหลอกรอสัญญาณกันอีกสักหน่อยนะสำหรับดอลลาร์บาทแต่ตอนนี้แหละเราถือขาช็อตกันอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดนะครับว่าจุดตรงไหนนะที่เรามองว่าเฮ้ยกลับไปถือดอลลาร์ต่อกันเถอะครับค่ะอืมอ่ะแล้วที่กปปกปปงเขาตามล่าเนี้ยตลาดที่เฟดจะโดนตามล่าไหมเนี่ยอุ้ยมาเทรดดอนเงินดอนเงินดอลลาร์เนี่ยของเราถูกกฎหมายครับมีกฎหมายรองรับครับไม่เคยได้ยินเลยเอาถามก.ล.ต.ได้ไปถามก.ล.ต.ได้โอ้ยเอามาต่อแถวบ้านพี่ไม่รู้เลยก็ก.ล.ลองต.เปิดรู้แต่เจออบต.ลองเปิดบัญชีเทรดครับผมแล้วก็เซิร์ช Google ก็ได้ฮะว่าดอลลาร์บาทนะที่เราเทรดกันอยู่ในตลาดทีเฟกเนี่ยนะครับมันถูกกฎหมายตลาดเดียวกับที่เราเทรดเซ็ต50ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับทำไมอบต.บ้านพี่หลายตำบลไม่รู้จักเลยทีเฟกเนี่ยหือก็ต้อทงีดเฟูกมาอยู่ไหนมาต้องดูรายการ Business Line and Life บ่อยๆนะครับแล้วก็จะรู้อ่ะอบต. 70,000หมู่บ้านอ่ะดูนะรายการ Business Line and Life ถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะอืมครับอ่ะเพราะตอนนี้มีปัญหามากเลยในประเทศไทยนะฮะทุนไม่น่าเชื่อนะอบต.หลายอบต.นะฮะก็เทรด Forex ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันแต่ตลาดทีเฟกก็ใจไปอยู่ไหนเมอว่ากันก็เป็นรอจังหวะในการที่จะลองเงินดอลลาร์ใช่ไหมรอจังหวะครับผมเงินดอลลาร์บาทนะฮะเทรดคู่ดอลลาร์บาททั้งทุนรอจังหวะต้องรอพ้นตรงไหนฮะงั้นเราไปดูในส่วนของ currency กันก่อนเลยนะครับนี่ณนะตอนนี้เนี่ยในส่วนของดอลลาร์บาทเนี่ยนะฮะก่อนไม่ใช่ก่อนอันนี้สิปัจจุบันเนี่ยเราช็อตกันอยู่นะช็อตก็คือนะฮะถือบาทขายดอลลาร์และประเด็นก็คือนะตอนนี้เนี่ยขาช็อตสต็อปลอสนะฮะสต็อปลอสเขากดลงมาอยู่ที่36.24นะตอนนี้เนี่ย36.23นะเพราะฉะนั้น Okay. สิ่งที่เรารอนะฮะเงื่อนไขนะฮะเพื่อที่จะไปถือดอลลาร์นะฮะการถือดอลลาร์ผ่านตลาดทีเฟกก็คือการเปิดลองดอลลาร์บาท yeah. นะครับ okay. เงื่อนไขก็คือรอให้กลับไปยืนเหนือ36.24ก่อนครับผมแล้วค่อยเข้าไปเปิดลองครับค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าแล้วนะเงินบาทจะอ่อนฟูฟ้าอีกหรือเปล่าโอเคทองคำเมื่อคืนโดนลากกันมากเลยทองคำสำหรับทองคำคือดอลลาร์แข็งนะฮะทองร่วงอ่ะถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์นะตะวันออกกลางนะก็เริ่มที่จะไม่ค่อยได้รับเริ่มที่จะไม่ impact นะฮะบวกต่อทองคำนะครับเมื่อคืนทองคำปิดที่1,984เหรียญนะครับขาลองของเราสต็อปลอสอยู่ตรงนี้สต็อปลอสอยู่ที่1,971นะฮะมีโอกาสโดนนะฮะและTrailing stop 1982ล่าสุด1978อ่ะหลุด Trailing stop มาแล้วนะครับและบวกกับนะตอนนี้ World High Peak มากๆความผันผวนสูงความเสี่ยงสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีขาลองอยู่เยอะสำหรับทองคำแนะนำนะค่อยๆลดสถานะครับผมถ
ถือโอกาสเป็นการเทคโปรฟิตนะก่อนอีเวนต์ใหญ่ค่ำคืนนี้ครับผมแต่ยังไม่เปิดช็อตนะยังไม่เปิดช็อตครับมีนักทุนฝากถามพอดีคุณเจ้ครับช่วยด้วยโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเอสห้าศูนย์ทองคำเมื่อคืนลากจนถลอกปอกเปิดเปลือกเอาออกยังไงฮะถลอกปอกเปิดถืออะไรอยู่ฮะถืออะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือก็คือนะตอนนี้เนี่ยเราเน้นไบแอดไปทางฝั่งลองนะครับแล้วนะตอนนี้เนี่ยนะฮะจุดสต็อปเนี่ยมัน1971 trailing stop เนี่ยมัน1982นะทีนี้ถ้าจะเอาไว้หน่อยผมไปดู time frame 4ชั่วโมงประกอบดูซิมีแท่งไหนปิดต่ำกว่า1982แล้วหรือยังเพื่อที่จะให้เรานะฮะออกได้เร็วขึ้นนะครับผลปรากฏว่ามีหรือยังเอ่ยมีแล้วนะฮะมีแล้วนะที่ปิดต่ำกว่า1982ในทําเฟรม4ชั่วโมงเพราะนั้นณตอนนี้เนี่ยนะฮะมีลองนะก็ลดสถานะลองครับผมนะแผนคือตามนี้ฮะลดสถานะลองครับค่ะครับลดสถานะลองนะฮะทุกถ้าเป็นฝั่งรองเนาะได้ได้ค่ะ FC กำนันนกครับกำนันนกยังไม่หมดกระแสอีกเหรอครับตายแล้วจะนั่งทุนใจแล้วค่ะอาจารย์มากเลยอาจารย์ผู้ส่งอินเดโพในตลาดหุ้นเหรอมาเฟียนะเนี่ยเราอะในตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวนี้เขาไปพี่ยักษ์แล้วฮะพี่ยักษ์คือใครอ่ะเนี่ยพี่ก็ตกข่าวอีกแล้วพี่ยักษ์ณเดชไงพี่ณเดชคือใครณเดชพี่ไม่รู้จักณเดชเหรอคุกกิมิคิยะอะไรเนี่ยอ๋อทำไมพระเอกที่หยดไงอ๋อแล้วไงเอาตอนนี้ตอนนี้กำลังดังนะฮะกระแสสับเปลอกระแสต่อเนื่องมาจากสับเปลอนะฮะณตอนนี้เนี่ยมาที่หยดแล้วฮะคุณจุ้ยไปดูมาแล้วใช่ไหมฮะดูอะไรฮะจี้หยดโอ้ไม่ดูครับไม่ดูแกครับกลัวฮะแล้วรู้ได้ไงดังรู้ได้ไงดังก็ดูกระแสโซเชียลกระแสโซเชียลนิสัยไปดูกระแสโซเชียลเด้อแล้วก็เจอหลอกแบบเนนแอร์นะดูรายได้ของเขาโอ้ทะลุร้อยแล้วครับแป๊บเดียวครับอ่ะมาหุ้นแอดโอเพนแล้วแหละจุ้ยไปดูหุ้นเลยดีกว่าไม่ต้องทำเพลงมาทิ่มตากันดีกว่าไปดู AOT เลยค่ะจัดหนักเลยนะนี่ขนาดฟรีวีซ่าอินโดนีเซียกับวีซ่าที่ไหนนะจำไม่ได้ AOT จะรอดไหมเนี่ยนี่ฟรีวีซ่ากันทั้งโลกเลยนะไทยแลนด์เนี่ย AOT ไม่รอดเลยนะนี่ผมอยากให้ดูไทม์เฟรมมันเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ปิดเดือนพอดีครับโอ้โหปิด6675นะฮะคือมันคือเขาไม่ดีตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะฮะปิด69.75ก็คือหลุดโลล่าสุดชุดนี้นี่หลุดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์เฟรมมันโอ้โหอยู่โซนบนด้วยน่ากลัวเสียวไส้ซะเหลือเกินขอดูอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซิขอดู RSI นิดหนึ่งโอ้ my god RSI เนี่ยผมเปิดทำไมซ้อนทั้งสองอันดู RSI ประกอบอย่าตกใจกันนะนี่นะฮะมี bear divergence นะฮะแปลว่าพอเราหาแบร์ใดในภาพใหญ่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะกำหนดได้เลยเนี่ยคือเวฟ4เนี่ยคือเวฟ54-5พอ5เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมี A แล้วก็มันดีดไปเป็น B อ้าวทำไมเป็น B
เอ้าพบ B ต้องเป็น B สิเพราะมันไม่ทไม่ำนิสวไฮูงใหม่มันไม่ทำนิใชว่ไฮใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกำลังวกกลับมา C แล้วไงต่อก็ไม่ซื้อสิครับเราจะไปเล่นเวฟ C ทำไมอ๋ออันนี้มันนะใช่ไงฮะค่ะอยากดูวีคลี่ไหมฮะอัคนนี่้ะมันนะภาพมันเป็นแบบนี้นะเรากำลังโดนคลื่นสีถาโถมอยู่เรากำลังอยู่ในคลื่นสีมาดูวีคลี่บ้างครับวีคลี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะฮะก็หลุดโลล่าสุดชุดนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยหลุดมา1 2 3 4 4 5 วีคแล้วครับยังไม่ฟื้นครับอันนี้ภาพวีคโอล้ี่ยนะครับวีกยาวไปยาวไปอีกยาวไปอีกเดลี่เดลี่ฟื้นตรงไหนฮะไม่เห็นไงฮะไม่มีฟื้นนี่โอ้โลเดตรงไปนี้เอใชา่ไหมเดหลุดโลนี้พเดยายาไมปรีเอาบาวเนี่ยคน่ะะซิกแซกแบบรีบาวนิดเดียวสปุว๊บยงปาุ๊มบปุ๊บตาแบมบเนี้ยทฤมัษนก็ฎีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยเบื่อเอาสั่งไปนี้อีกเนี่ยโอ้โหเด้ไม่ดูแล้วดูสั่งไปนี้อีกเนี่ย1 ชั่วโมงเป็นไงคอนเฟิร์มทุกไทม์เฟรมนั่นกัน1 ชั่วโมงเนี่ยถ้าดูตามรอบของเขาอ่ะมันก็เหมือนกันอ่ะพยายามรีบาวไม่พ้นพยายามรีบาวไม่พ้นฐานในการเล่นไปไม่พ้นนะนี่ก็พยายามรีบาวฐานในการเล่นไม่พ้นก็แบบเนี้ยอ๋อก็กดมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะใกชด่หายลงมาแล้วก็ลงลึกไปอีกใช่ครับผมจะเหลือเท่าไหร่คะเอางั้นตอนนี้66เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลืออะไรโอ้พี่อ้าวเหลือเลท่าอไหงร่ในพูดคุยให้ภาษาแบบว่ามันชัดหน่อยเด้ไทม์เฟรมไหนเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้เอามันเอาวีคเอาเดย์เอา60 minutes ไปเอาสิแต่ละทำเฟรมมันจะเหลือเท่าไหร่พี่อยากเอาแต่ละไทม์เฟรมเลยเหรอแต่ไหนก็ไหนแล้วพูดประเทศไทยนะเนี่ยจะมาพูดจาเดี๋ยวเฮ้อปิดสนามบินนี่ปิดประเทศนะเว้ยเอออ่ะเว็บมันลี่ก่อนมันลี่ตอนนี้เรคา่กะำลังอยู่ที่เว็บซีใช่ไหมผมคก่็ะไม่รู้หรอกเว็บซีมันจะไปจบที่ตรงไหนนะแต่มันมีกองนะโซนแบบหลักโซนราคาที่มันแบบหนาแน่นเนี่ยแถวแถว55-60คุณพระลงไปอีก10 บาทแล้วเนี่ยโซนเนี้ยนหี้่าสิทบห้าำเฟหรกมสิมบันค่ะค่ะทำเฟรมมันค่ะแต่มันจะอาจจะไปไม่ถึงก็ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนไปดูวิกไปดูกลางหน่อยนึงวีก็แถวเต็หมกที่สิมบันเท่าไหร่วีก็แถววหิกกสิอีบก6 บาทโอเคค่ะอีกแถเดวหกสิบเหมือนกันเดลลี่เนี่เดยเดลลี่โลลงสไุปดท้ายนะล่าสุดเนี่ยคือ65อีกบาทนึงอ่ะ65นะครับโอเคจะเหดนึ้่งงชไัห่มวโมงบาทหนึห่นงึ่งชั่วโมงก็แถว65นะครับก็แถวแถว65แต่อย่าเพิ่งไปสนใจตัวเลขที่ผมพูดมาทั้งหมดนะว่ามันจะถึงไหนยังไงอ่ะมันอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้มันอาจจะถึงแล้วมันอาจจะไม่ใช่จุดซื้อก็ได้นะฮะเป็นแค่แนวทางเฉยแล้วแนวทางตรงนี้มันลงแล้วล่ะเดนนี่มันลงแบบดาวไซด์มันแค่อีกบาทเดียวเองนะแล้วเราจะแอคชั่นกับมันยังไงตัวเนี้ยถ้าเดนมันเหลืออีกบาทเดียวมันก็จะโลต่อก็อย่าไปซื้อครับไม่มีของก็อย่าไปซื้อส่วนใครที่บไอมก่วให่า้ช้อนไม่ซื้อไม่ซื้อส่วนใครที่บอกว่าเอ้ยบังเอิญนะฉันไปซื้อนะจุดโลที่สุดของรอบนี้คือ65 บาทมีกำไรก็ขายเดี๋ยวพี่วงเล็บให้กันแล้วกันนะฮะของคุณจุ้ยไม่ซื้อนะฮะครับเไพม่ราะซื้อทำเฟรมมันทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์คอนเฟิร์มหมดเลยเนาะนี่คือหุ้นประเทศไทยที่เราจะหากินกับบ้านเมืองของเราแบบไหนอย่างไรฟรีวีซ่าอินเดียฟรีวีซ่าจีนเอาไม่อยู่นั่งทุนนี่คือ AOT ฮะทำเฟรมมัน
ทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์แพงเกินซื้อเอทีซื้อตัวอื่นดีกว่าไหมมันไม่ใช่ว่าแพงเกินแต่อธิบายให้ฟังคุณชายว่าไม่ได้บอกให้ซื้อไปฟังเลยเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อคุณจะไปพูดอะไรเนี่ยพูดจำรู้เรื่องนะคุณตกแล้วเนี่ยตายเลยอ่ะก็คุณช่วยด้วยอ่ะหมดละแล้วอีกตัวหนึ่งหุ้นประเทศไทยอันนี้ให้ดูอาการไม่ได้บอกให้ซื้อฟังให้เข้าหูหน่อยคุณไอวอตปตท.จะรอดหรือไม่รอดอีกตัวหนึ่งปตท.เฉยๆหรือปตท.สผ.ครับไม่ๆนี่ถามแทนนักทุนนะพี่ไม่ถามนะปตท.จะรอดไปเนี่ยถามเหมือนกันไหมรอดไม่รอดถามมาความจริงไฮไลท์ผมมาไปที่ปตท.สผ.นะของคุณช่วยก่อนก็ได้เดี๋ยวของนักทุนคอยว่ากันเพราะตัวนี้ดันตลาดมาในช่วงนี้เนาะใช่ใช่ใช่รอดไม่รอดปตท.เนี่ยเฉยๆนะคือไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เพราะมันอยู่โซนล่างที่ทำเฟรมมันนะตัวปตท.ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ตัวที่น่ากลัวมันคือสผ.นะมาดูการฉายภาพหนังที่หยดไม่ใช่ฮะที่หยดสผ.เนี่ยมันน่ากลัวกว่าโอเคไปดูไปดูฉายภาพให้ดูหน่อยนะตั้งแต่ระยะมันวีคเดย์แล้ว60 minutes นะหรือเราดูราคาน้ำมันก่อนเอาหุ้นนี่แหละเพราะว่าสผ.ก็ได้รับผลกับราคาน้ำมันเหมือนกันราคาน้ำมันเนี่ยก็ได้ผลจากการประชุมโอเปกประชุมโอเปกล่าสุดเนี่ยหลายๆประเทศนะฮะเพิ่มกำลังการผลิตนะเท่าที่ผมดูเนี่ยยักษ์ใหญ่อย่างอะไรเนี่ยอิรักก็เพิ่มอิรักเพิ่มซาอุดิอาระเบียก็เพิ่มเอาแค่สองประเทศเนี่ยก็โอ้โหเป็นสัดส่วนค่อนข้างเยอะแล้ว นะครับทีนี้พอมาดูสผ.เนี่ยในไทม์เฟรมมันลี่เนี่ยนะครับมันมีเกิดแบร์ใดด้วยแบร์ใดเสร็จปุ๊บมีช่วงจังหวะไซด์เวย์อารมณ์เหมือน AOT แล้วอาการไซด์เวย์สะบัดแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คือเวฟ4นะฮะแล้วก็เวฟ5จะปรากฏแบร์ใดเวฟ5เวฟ4ทิ้งลงมาแล้วเอ้ยโทษทีเวฟ4เอ้ย A โทษที4 5แล้วก็ต่อด้วย A ทิ้งลงมาแล้วนะหลุดโลทีนี้เนี่ย B ก็รีบาวแล้วแล้วก็ไปไม่พ้นไฮถูกไหมฮะนะตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเล่นกับเว็บ C อีกแล้วครับคล้ายๆ AOT เลยนะครับอันนี้ภาพใน time frame monthly นะฮะไปต่อในภาพ time frame weekly บ้างนะครับภาพ weekly เนี่ยนะครับมีจังหวะสะบัดล่วงลงมาเหมือนกันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปิด100หลุด162พยายามจะรีบาวขึ้นไปนะยังไปไม่พ้น174นะครับแล้วก็โดนวกกลับลงมาล่าสุด163ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติวีคนี้ปิดต่ำกว่า 159.50 นี่ตรงนี้นะฮะ 159.50 มันมีความเป็นไปได้สูงว่านะครับมันกำลังทำ B นะฮะตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น A ชุดนี้เป็น B แล้วก็มันจะกดลงมาเป็น4ตามนี้ฮะอารมณ์ของเขาเนี่ยคล้ายกับ AOT เลยสำหรับปตท.สผ.นะฮะถัดมาดู time frame daily ประกอบกันครับสำหรับ time frame daily นะครับอาการไม่ดีตั้งแต่หลุดแถว171.50หลุด169นี่จุดนี้หลุด169
169อ่ะหลุดลงมาครับหลุดแล้วพยายามเด้งเหมือนกันแต่ไปไม่พ้นครับแล้วก็ร่วงต่อเมื่อวานนี้คือแท่งนี้ปิดเต็มแท่งเลยฮะปิดที่โลเลยวอลลุ่มขึ้นด้วยนะครับเจ้าตัวปตท.สผ.เนี่ยเป็นหนึ่งในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ที่เราแนะนำอยู่ฝั่งช็อตนะครับสำหรับสผ.ใครได้ติดตามกันมาเราเริ่มช็อตสัญญาณมาครั้งแรกวันที่27ตุลาคมครับนะฮะช็อตนะฮะสต็อปลอส175 บาทครับผมพี่มอนขอเสียงหน่อยครับได้นะฮะต่อจากเอ้าตัวกันคุณนี้ใครจะมาช่วยดานนี่ขนาดเจ้าของเขาซื้อหุ้นหมดเป็น10 ล้านหุ้นนะยังขึ้นไม่ลงไม่ยังไม่ขึ้นเลยคุณพิซานะเดี๋ยวอันนี้คือภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยนะฮะกำลังฉายภาพเรื่องราวของหุ้นตัวใหญ่ให้กับนักทุนได้ติดตามกันนั่นเองเมื่อสักครู่เราก็ได้มองหุ้นอะไรนะ AOT นะฮะว่าอยู่ในวงจรอะไรแล้วฮะเป็นแนวโน้มอะไรนั่นเองรวมทั้งสผ.อยู่ในวงจรลูปไหนแล้วก็กำลังเป็นแนวโน้มอะไรนะฮะนักทุนก็ดูย้อนหลังได้ดูเองตัดสินใจเองนะแต่พวกเราฉายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงมันไม่มีใครรู้แต่ถ้าเรารู้ก็อยู่ที่วิจารณญาณการตัดสินใจของทุนเพราะว่าเงินของเรากระเป๋าของเรากำไรของเราขาดทุนของเราไม่ใช่ของอาจุยนะฮะนักทุนนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้แล้วอาจุยจะมีหุ้นตัวไหนอยากนำเสนอตัวใหญ่ๆที่มีอิทธิพลกับตลาดก่อนนะฮะก็ตอนนี้ก็ไปกันหมดแล้วนะ AOT สผ. Advance ปตท. Delta ตอนนี้ก็อยู่ในเชลเหมือนกันเนาะคือใน Advance BBL Delta คือใน Single Stock ของ Single Stock Future ของผมอ่ะมันจะมีที่อยู่ฝั่งรองแล้วก็ขึ้นได้เด่นๆมี TuscoK-Bank ยังพอไหวแต่ตัวที่อยู่ฝั่งช็อตอ่ะมีสอผอมี BH BH ด้วยนะฮะบำรุงราษฎร์นะฮะที่อยู่ฝั่งช็อตวาก็อยู่ช็อตครับโอ้ WHA โดนด้วยโอ้ WHA ข่าวดีทั้งโลกเลยนะเนี่ยยังโดนช็อตอีกเหรอโอ้ช่วยไม่ได้จริงคือ WHA เนี่ยนะฮะชุดนี้ผมว่าเนี่ยชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยเป็นชุดที่ได้รับข่าวเชิงบวกอะไรนะฉางอันใช่ปะรถไฟฟ้าครับผมประเด็นก็คือจะมีข่าวใหม่ที่ใหญ่กว่าฉางอันหรือไม่คือถ้ามันไม่มีแสดงว่าโซน5 บาทถึง5.50 บาทเนี่ยรับรู้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของ WHA เนี่ยผมเลยแบบมาอยู่ฝั่งช็อตมีนักทุนบอกว่าเสียดายไม่ได้ช็อตตามกำนันมาจะตอบ5.35 บาทครับ WHA ยังช็อตได้อยู่ปะล่ะได้อ่ะเดี๋ยวนะฮะมีนักทุนฝากถามคุณเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเป็นอะไรพี่เป็นเชิดชูใช่ไหมฮะเสียดายไม่ได้ช็อต WHA ตามกำนันครับช็อตได้นะฮะอ่ะเบียร์คาราบาวดื่มได้ไหม CBT เบียร์ดื่มได้ CBT เบียร์ดื่มได้เบียร์ดื่มได้ออกยันเขาออกวันไหนอ่ะมีใครอัปเดตนะฮะเบียร์คาราบาวออกวันไหนเดือนพฤศจิกายนนี่แหละแต่ผมไม่มั่นใจว่าวันไหนเห็นอยู่ในโซเชียลพี่ก็ไม่รู้นะเห็นก็ถ่ายภาพเยอะไม่รู้เขากินกันไปยังอ่ะไปดูสิCBG ไล่ในแต่ละไทม์เฟรมมันก่อนอยู่โซนล่างนะครับมาเทสแถวๆแนวรับใหญ่เลยแถวๆ60 นิดๆ61 60แถวๆนั้นนะครับแล้วก็มีอาการดีดกลับ
นะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่อย่างน้อยดาวไซด์น้อยค่ะมาดู weekly บ้าง weekly เนี่ยนะฮะรอบก่อนหน้ามีอาการเบรกไปละนะเบรกไฮไปละก็คือเบรกแถวแถว71 บาทนะค่แตะ่การเบรกเนี่ยไปได้นิดเดียวนะฮะแล้วสุดท้ายกลับมาเล่นในโซนเดิมแต่อย่างน้อยคำว่าการกลับมาเล่นในโซนเดิมของเขาเนี่ยก็ไม่หลุดโลของรอบล่าสุดนี้คือ61.25ค่ะนะฮะ61.25ยังไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้คำว่าติดตามนะคือเฝ้ามองดูเขาดูซิจะวกกลับเมื่อไหร่ในไทม์เฟรมเดลี่มาดูไทม์เฟรมเดลี่บ้างครับนะครคับ่ะไทม์เฟรมเดลี่จุดที่ผมให้ความสำคัญก็คือ68.50ค่ะต้องยืนใช่ไหมฮะ68.50ต้องยืนให้ได้อ่ะถ้ายืนได้ follow อ๋อไม่เห็นทางสว่างใช่ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เพราะว่าค่ะมันอยู่โซนทางด้านล่างนะทั้งมันลี่ทั้งวีคลี่มันคนละเรื่องเลยกับปตท.สผ.กับ WSA กับ AOT เมื่อสักครู่นี้ที่เรานำเสนอเห็นภาพนะค่ะได้ค่ะฝั่ง YouTube อยากดื่มเบียร์กินแล้วมาบอกด้วยกันแล้วกันส่วนฝั่ง Facebook ถามหุ้นแอดวานซ์แนวรับอ่ะต่างเหลืออีกนะแนวรับตรงไหนฮะแอดวานซ์แอดวานภาพมันลี่เนี่ยอยู่ใกล้กรอบบนนะฮะค่ะภาพมันลี่อยู่ใกล้กรอบบนอยู่โซนบนวีคลี่นะครับวีคลี่เนี่ย212ไม่ควรหลุด212เป็นแนวรับในระดับวีคลี่ที่ไม่ควรหลุดนะครับถือว่าเคป็น่แะนวรับใหญ่คือถ้าหลุดนี่อาจจะถอยไปได้เยอะอยู่เหมือนกันซึ่งอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้น212เป็นแนวรับใหญ่ของเขาส่วนในไทม์เฟรมเดลลี่ในไทม์เฟรมเดลลี่ภาพของเขายังเป็นในลักษณะของการหลุดชุดนี้นะฮะพยายามรีบาวไปไม่พ้นร่วงต่อพยายามรีบาวเหมือนกันไม่พ้นร่วงต่อค่ะนะครับแล้วยิ่งถ้าวันนี้หลุด215นะครับก็ยิ่งไม่ดีครับในไทม์เฟรมเดลลี่ครับไม่รับเนาะไม่รับใช่ไหมฮะอ่ะยังครับขออีกตัวหนึ่งกลัวปตท.พี่อ่ะมาดังค้างอยู่ปตท.ผมเฉยๆนะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับไทม์เฟรมมันลี่เนี่ยอยู่โหต้องบอกว่าอืมลึกลึกมากอยู่ลึกนะค่ะดาวไซด์ไม่น่าเยอะแล้วแหละนะครับค่ะในขณะที่ไทม์เฟรมวีคลี่ก็อยู่ลึกเหมือนกันค่ะไม่ค่อยน่ากลัวอืมพอมาดูไทม์เฟรมเดลลี่ภาพไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยนะครับมีจังหวะเบรกไปย่อจุดนี้นะฮะมีจังหวะเบรกไปย่อหลุดโลไหมอืไม่มรู้ต้องรอดูก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่หลุด3275ค่ะนะครับ3275เป็นฐานที่มั่นสำคัญในไทม์เฟรมเดลลี่ครับแต่ต่อให้หลุดนะก็ไม่ค่อยน่ากลัวค่ะนะครับเพราะนั้นสำหรับคนที่มีของอยู่ผมก็ถือไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนไม่มีของอยากจะซื้อเนี่ยก็ซื้อนิดๆหน่อยๆนะเริ่มทยอยซื้อได้เนื่องจากว่าราคามันอยู่โซนล่างครับผมโอเคได้เลย32ก็จะซื้อเอสศูนย์ซีรีส์23ตรงนี้เอาไงต่อคะS50เซ็ต23คือมันลี่ยังไม่ดีเหมือนเดิมโอ้ยดูปิดขามัดนไจม่ังดียังไม่ดีนะฮะวีคลี่ยังไม่ดีเหมือนเดิมค่ะเดลลี่เนี่ยนะครับ
ขาช็อตของเราเนี่ยรอบล่าสุดนี้นะครับสต็อปเนี่ยอยู่ที่867ประเด็นคือเมื่อวันจันทร์ปิด868เมื่อวานนี้กลับมาร่วงต่อเพราะฉะนั้นนะรอบนี้เนี่ยผมขออนุญาตฝืนถือช็อตก่อนฝืนตัวฝืนระบบตัวเองฝืนถือช็อตและถอยสต็อปมานิดนึงนะฮะขออนุญาตฝืนนะใช้คำว่าฝืนเลยฝืนถือช็อตแล้วถอยสต็อปขึ้นมานิดนึงขึ้นมาอยู่ที่868นะครับส่วนการเทรดในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับโซนช็อตเนี่ยก็จะอยู่แถวๆ858 863อันนี้โซนช็อตส่วนเป้าหมายทางด้านล่าง853ไปจนถึง848ครับผมโอเคได้ค่ะคุณชุดขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับเราได้ไอเดียข้อมูลจากคุณช่วยในทิศทางเรื่องราวของบรรยากาศตลาดหุ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ปิดด้วยเรื่องราวของเอสซอนซีรีส์ก็ยังเป็นฝืนชันกันอยู่นะคะทั้งถึงอ่ะก็ยังเป็นมองทางลงกันอยู่ด้วยเหตุผลเมื่อสักครู่ที่เราใช้ข้อมูลหุ้นตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AOT ปตท.สผ.หรือในส่วนของธนาคารแอดวานซ์เป็นต้นนะฮะ